สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้คุณครูพี่บ๊อบก็จะมาสอนภาคต่อเนื่องจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับเป็นตอนที่2แล้วนะครับของเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต2มิติกับ3มิตินะครับวันนี้ก็จะสนุกขึ้นไปอีกนะครับสำหรับเรื่องนี้มาดูก่อนนะครับนี่คือ4หัวข้อที่ได้บอกไปคราวที่แล้วว่าเราต้องเรียนนะครับยังอยู่ในหัวข้อที่1ครับภาพของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการเรียนในครั้งนี้เนี่ยมี2หัวข้อด้วยกันครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรา1เลยครับนักเรียนต้องสามารถระบุรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิติที่กำหนดให้ได้นั่นหมายความว่ามีรูปเรขาคณิต3มิติขึ้นมารูปหนึ่งเนี่ยนักเรียนต้องสามารถบอกได้ว่าเมื่อคลี่มันออกมาแล้วน่าจะเป็นรูปไหนนี่สำคัญมากนะครับกับ2ครับเราสามารถระบุรูปเรขาคณิต3มิติจากรูปคลี่ที่กำหนดให้ได้นั่นหมายความว่ามีรูปที่คลี่อยู่ต้องประกอบร่างหรือว่าให้สามารถจินตนาการได้ว่าสุดท้ายแล้วรูปเรขาคณิต3มิติเนี่ยจะออกมาเป็นรูปไหนอันนี้สนุกมากครับเดี๋ยวคลี่เดี๋ยวประกอบเดี๋ยวคลี่เดี๋ยวประกอบนะครับมาดูกันครับอย่างเช่นรูปนี้กันก่อนเลยนะครับให้ดูมันเป็นกล่องปกติทั่วไปที่เราเห็นกันนะครับกล่องใสลังใสของลังใสหนังสือหรือว่าลังใสขนมก็ตามก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแบบนี้หรือแม้กระทั่งกล่องใส่พัสดุของไปรษณีย์ก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับลองดูนะฮะเมื่อคลี่ออกมาคลี่หมายถึงกลางออกครับกลางออกมาเรื่อยๆนะครับเห็นไหมครับสังเกตนะครับฝากล่องจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ด้านนะครับ2ด้านที่ประกบกันแนบสนิทนั่นคือด้านบนครับเพราะเวลาเราปิดฝากล่องมาเนี่ยมันจะต้องชิดกันพอดีนะครับส่วนฝากล่องด้านที่เป็นด้านแคบด้านที่เป็นด้านแคบหรือด้านข้างเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถประกบติดกันพอดีครับอันนี้เป็นธรรมดาของฝากล่องนะครับด้านยาวเนี่ยจะประกบติดกันพอดีแต่ว่าด้านสั้นเนี่ยจะมีความสูงเท่ากับด้านยาวเท่านั้นเองดังนั้นมันจะไม่สามารถประกบติดกันได้พอดีนะครับปกตินะฮะลองคลี่ออกมาดูครับปึ๊บนี่สังเกตเห็นนะครับด้านล่างคืออะไรครับด้านล่างคือฐานของมันนั่นเองครับฐานกล่องนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับส่วนที่เราเห็นสีเทาๆดำๆตรงนี้นะครับ4ด้านอันนี้คือด้านข้างกล่องทั้ง4ด้านส่วนที่เราเห็นสีเขียวตรงที่จุดปลายทั้ง4นะครับนี่คือฝากล่องนั่นเองเห็นไหมครับพอเคลี่ออกมาสุดท้ายแล้วเจ้ากล่องที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้ครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติเนี่ยคลี่ออกมาแล้วจะได้เป็นภาพนี้ครับอันนี้คือให้เห็นแบบตอนคลี่เลยนะฮะซึ่งนักเรียนสามารถลองไปคลี่กล่องที่บ้านดูได้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เช่นเดียวกันมาดูต่อครับนี่ครับรูปคลี่ของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับเมื่อสักครู่กล่องเนี่ยถ้าเราจะย้อนกลับไปในตอนแรกที่เราเรียกกันเราก็จะเรียกกันว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองโอเคไหมครับต่อไปครับเป็นรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้คราวนี้มาจินตนาการตามคุณครูพี่บ๊อบมาเลยนะครับตรงนี้เป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมดังนั้นครับฐานคืออะไรครับฐานคือรูปสามเหลี่ยมครับดังนั้นถ้าฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมข้างๆครับหรือว่าด้านข้างของพีระมิดนั้นก็จะมีทั้งหมด3ด้านด้วยกันซึ่งจะเป็นด้านข้างที่ประกบกับฐานในแต่ละด้านนะครับมาดูครับนี่เอาฐานขึ้นมากลางไว้ก่อนครับวาดรูปฐานเป็นสามเหลี่ยมขึ้นมาก่อนนะครับแล้วจากนั้นด้านข้างที่ประกบฐานก็จะออกไป1ด้าน2ด้านแล้วก็3ด้านพอรวมมันขึ้นมาก็จะกลายเป็นปลายยอดของพีระมิดนั่นเองนะครับถ้าเห็นอย่างนี้แล้วนักเรียนอาจจะจินตนาการไม่ออกวันนี้ครูพี่บ๊อบมาให้เห็นเลยนะครับนี่ครับเหมือนกันนะฮะเอาอันนี้ก่อนอย่างนี้นะครับเหมือนกันเลยนะฮะเสร็จทีนี้จากรูปนี้คุณครูพี่บ๊อบบอกว่าจากฐานด้านนี้นะครับตั้งขึ้นมาเป็น1ด้านครับของพีระมิดนี่นะครับสังเกตนะฮะขึ้นมาเป็น1ด้านแล้วนะครับพับขึ้นมาด้านที่2ครับนี่ครับพับขึ้นมาก็เป็นฝั่งนี้นะครับ2ด้านแล้วครับส่วนด้านที่3ครับพับขึ้นมาก็เป็นฝั่งนี้นี่ครับพีระมิดฐานสามเหลี่ยมชัดไหมฮะชัดนะครับประกบได้แบบนี้เหมือนกันอ้าวมาดูกันต่อนะครับเรียบร้อย1รูปนะครับแบบนี้ใช่แล้วนะฮะต่อมาครับนอกจากรูปคลี่ที่เป็นรูปนี้แล้วนักเรียนลองจินตนาการต่อว่ามีรูปอื่นอีกไหมที่สามารถประกบร่างแล้วเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแบบนี้อีกนะคุณครูพี่บ๊อบบอกเลยครับว่ามีถ้าจินตนาการไม่ออกตามมาดูนะครับมีรูปนี้เป็นไหมรูปนี้ได้ไหมเอ้านักเรียนครับลองดูนะฮะรูปนี้ครับคุณครูพี่บ๊อบทำมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรูปนี้เหมือนไหมครับถอดแบบกันมาเลยนะครับปึ๊บมารูปนี้จะทำเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมได้ไหม
สังเกตนะครับว่าฐานด้านนี้ไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บแล้วยังไงครับไม่มีตัวที่เป็นด้านข้างนะครับด้านนี้มีแน่นอนครับประกบขึ้นมาเป็น1ฝั่งเห็นนะฮะด้านนี้เป็น1ฝั่งนะครับนี่นะครับฐานส่วนด้านนี้ประกบกับด้านนี้ก็เป็น2ฝั่งของด้านข้างพีระมิดอยู่แล้วเห็นไหมครับขึ้นมาปุ๊บเป็น2ฝั่งสังเกตครับฝั่งที่ต่อเนื่องจากด้านข้างด้านหนึ่งนะครับเป็นอีก1สามเหลี่ยมนะครับ1รูปสามเหลี่ยมและเมื่อเราประกบข้างมาครับนักเรียนสังเกตนะครับปึ๊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 บป๊าบนี่ครับออกมาเป็นด้านข้างของพีระมิดเช่นเดียวกันนะครับและเมื่อประกบกันแนบสนิทแบบนี้และประกบกับฐานแบบนี้ด้วยดังนั้นครับรูปคลี่รูปนี้ก็เลยสามารถประกบร่างขึ้นมาเป็นพีระมิดฐานสามเหลี่ยมได้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าจะถามว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยมรูปเรขาคณิต3มิติรูปนี้รูปคลี่เป็นแบบไหนตอบแบบนี้ก็ได้ตอบแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะไปต่อนะครับกำลังสนุกแล้วนะครับเข้าได้เข้าเข็มแล้วนะครับคราวนี้มาดูรูปนี้กันบ้างทรงกระบอกสังเกตนะครับคุณครูพี่บ๊อบใช้คำว่าทรงกระบอกไม่ใช้คำว่ารูปทรงกระบอกไม่มีนะฮะใช้คำว่าทรงกระบอกไปเลยนะครับทรงกระบอกรูปนี้คลี่ออกมาแล้วเป็นแบบไหนมาดูครับนักเรียนทรงกระบอกคุณครูพี่บ๊อบเคยนำเสนอไปแล้วครั้งที่แล้วในการวาดนะครับเอียงไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับจะเห็นวงกลมด้านบนที่เป็นส่วนฝาเนี่ยจะออกมาเป็นวงรีถ้าเราจะวาดนะครับถูกไหมครับนะฮะส่วนด้านล่างก็จะเป็นวงรีอีกทางหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าทางที่เรามองไม่เห็นจะเป็นเส้นประอ้าวมาดูครับถ้าคลี่คลี่หมายความว่าไงครับก็ตัดให้มันออกมานั่นแหละครับรูปคลี่จะเป็นแบบไหนครับเป็นแบบนี้จากรูปนี้นะครับคุณครูพี่บ๊อบจะให้นักเรียนเห็นแบบชัดๆเอาของใกล้ตัวเลยนะครับนี่แกนกระดาษทิชชู่นะฮะก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกันแต่ทรงกระบอกนี้แตกต่างจากทรงกระบอกรูปนี้คือด้านบนไม่มีฝาด้านล่างไม่มีฐานปิดนะครับเอาไว้เห็นตัวกลางของมันก่อนตรงกลางนะครับคุณครูพี่บ๊อบตัดเลยนะครับให้เห็นเลยนะครับมาดูนะครับเมื่อคลี่แล้วจะเป็นยังไงครับนี่ครับมันจะออกมาเป็นรูปอะไรครับสี่เหลี่ยมมุมฉากครับและโดยส่วนมากแล้วนะครับถ้าตัวฝากับฐานเนี่ยไม่ใหญ่มากจนเกินไปนักแต่ว่าความสูงของมันเยอะเนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าโอเคนะครับแต่ว่าถามว่าเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ไหมก็เป็นได้ถ้าเส้นรอบวงสังเกตนะครับเส้นรอบวงของวงกลมข้างบนคืออะไรครับความยาวด้านหนึ่งของนี่ครับของสี่เหลี่ยมคือด้านบนความยาวทั้งหมดคือเส้นรอบวงของวงกลมนะครับถ้าเส้นรอบวงของวงกลมนี้มันเป็นเท่ากับความสูงพอดีอันนี้จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับออกมาเป็นแบบนี้แต่นี่ยังขาดอะไรครับยังขาดด้านบนกับด้านล่างคือฝากับฐานนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นฝาก็เป็นนี่ครับวงกลมที่อยู่ด้านบนฐานก็เป็นวงกลมที่อยู่ด้านล่างครับสังเกตนะฮะอ้าวคราวนี้นอกจากรูปนี้แล้วคุณครูพี่บับถามต่อว่ามีรูปอื่นอีกไหมที่สามารถจินตนาการได้ว่าพอประกอบร่างแล้วเนี่ยหรือว่าประกบขึ้นมาแล้วจะกลายเป็นรูปเรขาคณิต3มิติแบบนี้ครับที่เป็นทรงกระบอกคิดว่ามีไหมฮะเมื่อกี้พีระมิดฐานสามเหลี่ยมยังมีเลยทรงกระบอกก็บอกว่ามีแน่นอนมาดูครับนักเรียนครับนี่ครับรูปนี้ก็เป็นทรงกระบอกเหมือนกันครับและคุณครูพี่บ๊อบก็มีตัวอย่างมาให้ดูนะครับนี่ปึ๊บถอดแบบมาเลยนะครับแวบของจริงของจริงนะฮะดูนะครับตรงนี้คือส่วนฝาบนนะครับตัวนี้คือฐานล่างนะครับดูนะครับถ้าคุณครูพี่บ๊อบประกบครับม้วนด้านหลังเข้ามานะครับหากันปึ๊บอย่างนี้นะครับเมื่อเข้ามาหากันแบบนี้แล้วปิดฝาบนครับกับปิดฝาล่างครับอันนี้ก็เป็นทรงกระบอกเรียบร้อยแล้วครับนี่ทำได้เหมือนกันสังเกตเห็นนะครับว่าจุดเชื่อมของฝากับฐานเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องอยู่ตรงกันข้ามนะครับอยู่ตรงไหนก็ได้ของด้านบนเพราะว่าขอให้มันปิดลงมาได้แค่นี้เองครับปิดลงมาได้เพราะเนื่องจากว่าด้านบนเนี่ยจะเชื่อมตรงไหนสุดท้ายก็ปิดลงมาเพราะขอบด้านบนนี่นะครับก็เป็นเส้นรอบวงของฝาบนเหมือนกันโอเคไหมครับก็เป็นวงกลมด้านบนเหมือนกันจุดเชื่อมด้านล่างครับจะเชื่อมตรงไหนก็ได้พอปิดลงไปปุ๊บก็จะเป็นฐานเช่นเดียวกันครับแบบนี้ดังนั้นครับนอกจาก2รูปนี้แล้วคุณครูพี่บับถามต่อว่าสามารถ
ขียนเป็นรูปคลี่รูปอื่นได้อีกหรือไม่คำตอบคือเยี่ยมครับตอบมาพร้อมกันเยอะแยะมากมายคำตอบคือได้ครับถูกต้องครับยกนิ้วให้นะฮะที่ได้แบบไหนนักเรียนลองสังเกตดูครับนักเรียนด้านล่างพี่บ๊อบบอกว่าต้องอยู่ด้านนี้ด้านบนอยู่ด้านนี้ก็ได้นั่นถ้าสมมติว่าครูพี่บ๊อบเลื่อนฝาด้านบนมาไว้ตรงกลางถามว่าได้ไม่ได้ได้ครับเพราะว่ายังไงก็ปิดลงมาเหมือนกันเหมือนกันครับถ้าเลื่อนส่วนฐานไปอยู่อีกซีกนึงได้ไหมก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นครับฝาบนกับฐานล่างเนี่ยจะอยู่ตรงไหนของขอบด้านบนกับขอบด้านล่างก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับก็ออกมาเป็นทรงกระบอกเรียบร้อยสนุกไหมฮะเรื่องนี้สนุกนะครับลองดูต่อครับมาถึงรูปต่อมาครับนี่คือกรวยครับเราจะไม่เรียกว่าทรงกรวยนะครับคำว่าทรงเนี่ยจะนำหน้าอยู่3ตัวจำได้ไหมครับคราวที่แล้วที่บอกไปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากทรงกลมกับทรงกระบอกถ้ากรวยเราจะเรียกกรวยเลยพีระมิดเราก็จะเรียกพีระมิดเลยนะครับอ่ะกรวยครับนี่คุณครูพี่บ๊อบก็นำเอากรวยกระดาษที่ไว้ใส่น้ำนะฮะที่เรากดเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับกรวยเหมือนกันครับนี่ลักษณะเดียวกันเลยนะครับกรวยจากนั้นครับก่อนที่จะดูรูปครีตัดให้ดูเลยครับว่าครีออกมาสุดท้ายเป็นยังไงนะครับตัดตรงๆเลยนะครับปึ๊บสังเกตอะไรนิดนึงครับนักเรียนครับจุดปลายด้านบนเป็นจุดปลายแหลมนะครับดังนั้นแสดงว่าจุดปลายด้านบนจะเป็นจุดร่วมกันของด้านนะครับสังเกตนะครับครูแบบเคลียร์มาเห็นไหมครับมันจะเป็นจุดร่วมกันของด้านสุดท้ายเราออกมาเป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งแบบนี้ครับดูนะครับนักเรียนครับออกมาเป็นสามเหลี่ยมฐานโค้งแบบนี้อ้าวทำไมมีวงกลมเข้ามาด้วยครับทำไมรูปวงกลมมาอยู่ตรงนี้ด้วยก็เพราะเนื่องจากว่าอะไรครับกรวยของคุณครูพี่บ๊อบเนี่ยไม่มีฝาปิดด้านล่างเข้าใจไหมฮะถ้ามีฝาปิดความยาวของส่วนโค้งทั้งหมดด้านล่างนี้นะครับความยาวของส่วนโค้งทั้งหมดด้านล่างนี้จะคือเส้นรอบวงของวงกลมครับนี่ครับนี่คือเส้นรอบวงของวงกลมคือความยาวส่วนโค้งด้านล่างอ้าวถามต่อวาดได้รูปเดียวไหมเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยครับตอบว่าได้ถูกต้องครับเหมือนกับทรงกระบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับฐานที่เป็นรูปวงกลมนี้จะอยู่ตรงไหนของฐานโค้งก็ได้ฝาปิดด้านล่างของกรวยนี้นะครับจะอยู่ด้านไหนก็ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันครอบมาแล้วก็เอาฝานี้ปิดลงไปฐานล่างนั่นเองนะครับก็จบแล้วเพราะฉะนั้นครับสามารถเขียนรูปนี้ก็ได้ครับเป็นรูปครีของกรวยนี้จะย้ายมาด้านนี้ได้ไหมได้เห็นไหมครับมันกลิ้งไปมาได้นะครับจะอยู่ซ้ายก็ได้กลิ้งมาตรงกลางก็ได้ไปทางขวาก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับจินตนาการตามต่อเลยนะครับนี่คือกรวยครับมาดูต่อครับคราวนี้จะเป็นรูปปริซึมฐานสามเหลี่ยมกันบ้างนะครับนี่คือรูปเรขาคณิต3มิตินะครับคลี่ออกมาแล้วนักเรียนครับน่าจะเป็นรูปไหนก่อนที่จะไปดูรูปคลี่นะครับคุณครูพี่บ๊อบถามก่อนเลยครับว่าเราจะเห็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปจากปริซึมฐานสามเหลี่ยมนักเรียนตอบมาครับ1 2 3บางคนตอบ2บางคนตอบ3ครับมาดูนะฮะรูปสามเหลี่ยมจะเจอกี่รูปดูครับกี่รูปครับ2รูปครับ2รูปนั้นเกิดจากอะไรครับฝาปิดด้านบนกับฐานสามเหลี่ยมด้านล่างนั่นเองครับโอเคมั้ยฮะมันจะมีแค่2รูปนอกนั้นด้านข้างครับนักเรียนสังเกตเห็นครับด้านข้างนี้ครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเป็นสี่เหลี่ยมนะครับส่วนด้านข้างอีกด้านนึงก็ต้องเป็นสี่เหลี่ยมด้วยเช่นเดียวกันส่วนด้านหลังไม่ต้องพูดถึงครับก็เป็นสี่เหลี่ยมด้วยนี่คือปริซึมนะครับซึ่งแตกต่างจากพีระมิดครับพีระมิดคือจุดปลายยอดจะเป็นจุดแหลมนะครับปริซึมคือฝาบนกับฐานล่างเนี่ยเป็นรูปเดียวกันครับแล้วก็มีเส้นขนานในแต่ละมุมของฐานนะครับขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นด้านข้างของปริซึมนั่นเองนะครับนี่ครับนักเรียนสังเกตเห็นนะครับรูปสามเหลี่ยมที่คุณครูพี่บ๊อบถามไปจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2รูปด้วยกันนะครับคือฝาบนกับฐานล่างนะครับส่วนด้านข้างนี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมดังนั้นมีกี่ข้างครับข้างที่1ข้างที่2และข้างหลังเป็นข้างที่3ถูกไหมครับมี3ข้างเพราะฉะนั้นรูปสี่เหลี่ยมก็เลยมีทั้งหมด3รูปด้วยนะครับง่ายนิดเดียวถามต่ออีกครับนักเรียนครับชอบถามแล้วเกิดนักเรียนจะได้คิดตามไปเรื่อยๆนะครับนี่คือการเรียนรู้2ทางเลยนะครับถามต่อว่าเรายังมีรูปคลี่รูปอื่นอีกไหมที่สามารถประกบร่างมาเป็นปริซึมฐานสามเหลี่ยมได้คำตอบคือถูกต้องเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีครับถูกต้องครับใครตอบมีเยี่ยมมากนะครับมีอะไรนะครับมาดูครับรูปนี้ได้ไหมครับได้สังเกตนะครับนักเรียนครับคุณครูพี่บ๊อบเอาให้ชัดๆเลยนะครับสามเหลี่ยม
ด้านบนครับรูปสามเหลี่ยมด้านบนนี้นะครับ1ด้านของสามเหลี่ยมเนี่ยประกบกับสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับนี่นะครับส่วนด้านนี้ครับก็ประกบกับด้านของสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับส่วนฝั่งด้านนี้ครับก็ประกบกับรูปของสี่เหลี่ยมด้านนี้ครับ1ด้านประกบกันครับเช่นเดียวกันครับ1ด้านของสามเหลี่ยมก็ประกบกับ1ด้านของสี่เหลี่ยมนะครับ1ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ครับก็จะประกบกับด้านนี้ของสี่เหลี่ยมครับและอีก1ด้านของรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ก็ประกบกับอีก1ด้านของรูปสี่เหลี่ยมรูปสุดท้ายครับสังเกตเห็นนะฮะว่าดังนั้นถ้าบอกว่าด้านบนเป็นรูปสามเหลี่ยมก็น่าจะมีด้านข้างที่มาประกบอีกทั้งหมด3ด้านด้านหนึ่งคือติดกันด้านที่เหลืออีก2ด้านต้องไปหาดูครับว่าเป็นด้านไหนโอเคไหมครับเอาละครับจากการที่สอนให้ดูรูปคลี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้จะให้นักเรียนลองถ่ายกันดูครับว่ารูปคลี่รูปไหนเป็นของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้นะครับตัวอย่างนะครับมารูปนี้ครับทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแบบนี้รูปคลี่จะเป็นรูปไหนนะครับลองทายดูนะครับเลือกมาครับกอไก่ขอไข่หรือขอควายครับให้เวลาคิด1นาทีเอาหมดเวลาหมดเวลาแล้วนะครับคำตอบครับตอบข้อกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับตอบครับแน่หลายคนบอกว่ากอไก่ครับบางคนบอกขอไข่ครับมีใครตอบคอควายไหมครับไม่เห็นนะฮะไม่เห็นนะครับแสดงว่าเรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วนะครับตอบกอไก่ใช่ไม่ใช่ครับมาดูคำตอบนะครับคำตอบคือกอไก่ใช่ครับเอาแล้วบางคนบอกขอไข่ขอไข่ใช่ไม่ใช่ขอไข่ก็ใช่ด้วยครับมาดูนะครับดูจากรูปนี้ก่อนรูปเลขาคณิต3มิติสังเกตนะครับนักเรียนครับสังเกตครับด้านนี้นะครับก็ประกบกับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับรูปที่1นะครับส่วนด้านนี้ครับด้านที่2ครับเมื่อเราเห็นแล้วนะครับก็ต้องเป็นด้านที่ติดกันคือด้านนี้ครับฝั่งด้านนี้ส่วนด้านที่3คือด้านบนครับเป็นด้านที่ติดกับด้านที่2ก็ต้องส่วนที่ติดกันต่อไปครับก็คือฝั่งด้านนี้นั่นเองครับก็เป็นประกบกับด้านที่3ส่วนด้านที่4คือด้านนี้ครับสี่เหลี่ยมรูปนี้ก็จะเป็นด้านที่4ตามมานะครับก็ติดต่อเนื่องกันเสร็จเรียบร้อยด้านล่างก็เหมือนกันครับดังนั้นครับเราจะมีฝาบนกับฐานล่างเนี่ยมีทั้งหมดแค่2เท่านั้นนะครับ2รูปอันนี้ก็มี2รูปครับแล้วก็เหมือนกับกรณีก่อนหน้าเลยนะครับที่ยกตัวอย่างปริซึมฐานสามเหลี่ยมจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้เพราะว่ามันปิดลงมาก็ได้เช่นเดียวกันโอเคนะครับต่อมาครับรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้กันบ้างครับรูปนี้คล้ายๆอะไรครับนักเรียนถ้าตัวอย่างก่อนหน้าก็อาจจะมองว่าเป็นคล้ายๆกับกล้วยที่มีฝาปิดด้านล่างแต่นี่กล้วยถูกตัดยอดครับนักเรียนครับแทนที่จะแหลมถูกตัดยอดซะอย่างนั้นนะครับตัดยอดไปแล้วก็มีฝาปิดด้านบนอีกด้วยคำถามว่าคลี่ออกมาแล้วจะเป็นรูปไหนครับกอไก่ขอไข่หรือคอควายให้สังเกตก่อนนิดเดียวนะครับก่อนตอบนะฮะหลายคนตอบมาแล้วด้วยนะฮะเอาตอบก่อนแล้วกันครับเอาตอบพร้อมกันครับออกมาเป็นรูปคลี่รูปหลายคนบอกกอไก่หลายคนบอกขอไข่บางส่วนบอกคอควายครับเอาละครับมาดูกันนะฮะสังเกตดีๆครับอย่างที่ครูพี่บ๊อบเคยสอนไปแล้วครับว่าวงกลมที่เราเห็นอยู่ด้านบนกับรูปวงกลมที่เราเห็นอยู่ด้านล่างเนี่ยถ้าเราคลี่ออกมาแล้วนะครับด้านล่างกับด้านบนเนี่ยจะบ่งบอกถึงเส้นรอบวงของรูปวงกลมที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างตอนนี้ด้านบนกับด้านล่างถามก่อนเลยว่ารูปวงกลมด้านบนกับด้านล่างเนี่ยน่าจะเป็นขนาดเท่ากันหรือต่างกันคำตอบแน่นอนครับบอกว่าต่างกันครับคุณครูครับเห็นอยู่แล้วนะครับครูพี่บ๊อบครับด้านไหนเล็กกว่าครับด้านบนถูกต้องครับถ้าด้านบนเล็กกว่าเมื่อคลี่ออกมาแล้วนะครับเส้นรอบวงของด้านบนก็จะต้องสั้นกว่าเส้นรอบวงของด้านล่างด้วยถูกหรือไม่ถูกดังนั้นมาดูดีกว่าครับว่าเส้นรอบวงที่มันต่างกันด้านบนต้องสั้นด้านล่างต้องยาวเนี่ยคือรูปไหนบ้างครับกอไก่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับนี่ไงครับที่คลี่ออกมาแล้วมันดันเท่ากันด้านบนกับด้านล่างเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทันทีครับกอไก่ไม่ใช่ทันทีครับกากบาททิ้งเลยนะครับมาดูขอไข่กันบ้างครับ
รูปวงกลมด้านบนเล็กกว่าด้านล่างนะครับเพราะฉะนั้นเส้นรอบวงก็ต้องสั้นกว่าด้วยมาดูนะฮะตรงนี้ครับกับด้านล่างครับอันไหนสั้นกว่าครับนักเรียนครับสังเกตเห็นด้านบนสั้นกว่าครับดังนั้นมีโอกาสเป็นไปได้ไหมใกล้เคียงแล้วนะครับด้านล่างยาวกว่าเพราะว่าเส้นรอบวงของวงกลมด้านล่างยาวกว่านั่นเองนั่นหมายความว่าวงกลมด้านล่างใหญ่กว่าด้านบนนะครับขอใครมีลุ้นคอควายเรามาดูสิครับคอควายด้านบนกับด้านล่างถ้านักเรียนสังเกตนะครับมันจะใกล้เคียงกันมากเลยครับหรืออาจจะบอกว่าเท่ากันก็ได้เพราะจากรูปที่นำมาเนี่ยคือสร้างให้มาเท่ากันเช่นคอควายก็ไม่ใช่ครับเพราะถ้าเท่ากันแสดงว่าวงกลมด้านบนที่เป็นฝาปิดกับฐานวงกลมที่เป็นด้านล่างเนี่ยก็ต้องขนาดเท่ากันจากรูปไม่เท่านะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบขอไข่ครับสังเกตต่อครับนักเรียนถ้าคุณครูพี่บ๊อบมีรูปเดียวกันเลยครับแต่เลื่อนฝาไปไว้ฝั่งนี้จากฝั่งขวามาไว้ฝั่งซ้ายถามว่าใช่ไม่ใช่ใช่ได้ไม่ได้ได้ครับเช่นเดียวกันครับฐานเราเลื่อนมาไว้ตรงกลางได้ไม่ได้ได้เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นครับรูปเรขาคณิตสามมิติรูปนี้สามารถมาเป็นรูปคลี่รูปนี้ครับที่ฝาด้านบนก็สามารถอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ฝาด้านล่างหรือว่าฐานด้านล่างก็สามารถอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้ก็สังเกตง่ายๆแบบนี้นะครับสังเกตจากเส้นรอบวงนะครับที่จะต้องมีขนาดเท่ากับความยาวของด้านที่มันประกบอยู่นั่นเองครับเพราะเนื่องจากว่าพอมันประกบโค้งเข้ามาแล้วเอาฝามาปิดจะได้พอดีกันต่อนะครับพีระมิดฐานอะไรครับนักเรียนครับฐานด้านฐานก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้ก็เป็นฐานสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วกันนะครับเรียกกันง่ายๆพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมรูปนี้ครับรูปคลี่จะเป็นรูปไหนครับระหว่างก้อไก่ข้อไข่หรือคอควายให้เวลาคำตอบครับตอบว่ามาดูฐานก่อนนะครับฐานก่อนตอบนะฮะฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมแสดงว่ารูปสี่เหลี่ยมจะมีอยู่ด้วยกันรูปเดียวเท่านั้นครับก็ไก่มีกี่รูปครับรูปเดียวขอไข่ครับรูปเดียวขอควายครับก็รูปเดียวเหมือนกันครับมาดูด้านข้างกันบ้างครับด้านข้างมีทั้งหมดกี่ด้านครับแน่นอนครับฐานเป็นสี่เหลี่ยมมีทั้งหมด4ด้านด้านข้างที่ประกบขึ้นไปนะครับเป็นพีระมิดก็ต้องมีทั้งหมด4ด้านด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นรูปสามเหลี่ยมด้วยครับเมื่อกี้รูปสามเหลี่ยมทั้งหมด4รูปนะครับมี4รูปก็ไก่มีมั้ยครับ1 2 3 4 4รูปเหมือนกันครับขอไข่ครับ1 2 3 4ก็4รูปเหมือนกันข้อควาย1 2 3 4เอาละครับตอนนี้มีรูปสามเหลี่ยมก็4รูปเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับต้องพิจารณาอะไรครับส่วนที่เป็นปลายแหลมครับเป็นจุดยอดหรือว่าจุดปลายของสามเหลี่ยมนะครับซึ่งจะไปรวมกันอยู่ครับนักเรียนอันนี้แหละครับตัวสังเกตเลยนะครับจุดยอดหรือว่าจุดปลายของสามเหลี่ยมด้านบนเนี่ยที่ไม่ได้ติดกับฐานนะครับจะต้องไปรวมกันเป็นจุดแหลมนะครับดังนั้นจุดปลายของสามเหลี่ยมจะต้องรวมกันอยู่ที่จุดเดียวกันสังเกตครับนี่ฐานของสามเหลี่ยมครับแต่นี่ฐานของสามเหลี่ยมแต่ดันไปติดกับปลายยอดของสามเหลี่ยมครับฐานไปติดกับปลายยอดเป็นไปได้ไหมครับไม่ได้ครับข้อนี้เลยไม่ใช่ครับไม่ใช่กากบาททิ้งเลยนะครับมาดูคอควายกันก่อนครับปลายยอดด้านนี้ครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นอาจจะดูยากมาดูที่เกี่ยวข้องครับปลายของสามเหลี่ยมรูปตรงกลางครับสามเหลี่ยมรูปตรงกลางนะครับรูปนี้ปลายไปติดกับฐานของอีก2รูปครับเป็นไปได้ไหมครับก็เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเลยครับว่าเป็นขอไข่ครับคราวนี้ให้นักเรียนลองวาดดูแล้วครับไม่ถามว่าใช่รูปไหนนะลองวาดดูครับและลองมาตอบดูว่าใช่หรือไม่นะครับนี่คือปริซึมฐาน5เหลี่ยมครับถามสั้นๆก่อนจะวาดปริซึมฐาน5เหลี่ยมแสดงว่าจะมีรูป5เหลี่ยมทั้งหมดกี่รูป2รูปถูกต้องครับสังเกตนะครับเห็นอยู่ชัดๆด้านข้างกี่เหลี่ยมครับด้านข้างที่ประกบหัวกับท้ายนะฮะนี่ครับเห็น1รูปแล้วนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นด้านข้างจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกี่ด้านล่ะแล้วมันจะอยู่ตรงไหนล่ะส่วนฝาปิดด้านบนกับส่วนฐานด้านล่างจินตนาการเลยครับเอาล่ะว่ารูปน่าจะพอเสร็จนะครับน่าจะพอเสร็จนะครับตอบคำถามนะครับเป็นรูปกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับ
กอไก่ขอไข่หรือคอควายทุกรูปนะครับมีรูปห้าเหลี่ยมอยู่2รูปเช่นเดียวกันรูปนี้ก็มี2รูปครับรูปนี้ก็มี2รูปครับตัวที่ตัดทิ้งแน่ๆครับนักเรียนครับให้ดูนะครับตัวที่ตัดทิ้งแน่ๆครับรูปห้าเหลี่ยมเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีด้านข้างประกบทั้งหมดกี่ด้านครับก็5ด้านนี่ครับมันมี5เหลี่ยมก็ต้องมีด้านข้าง5ด้านประกบนะครับและด้านข้างเป็นรูปอะไรด้วยครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับดังนั้นครับนักเรียนครับสิ่งที่เราตัดทิ้งได้ครับอันไหนไม่มี5ด้านตัดทิ้งได้นี่ครับตัดทิ้งเลยครับคอควายนี่กากบาทเลยนะครับมีกี่ด้านครับ1 2 3 4 4ด้านเท่านั้นเพราะฉะนั้นรูป5เหลี่ยมมันมี5ด้านครับประกบไม่หมดตัดทิ้งขอไข่ครับมีกี่ด้านครับมี1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้านมีลุ้นกอไก่ครับ1ด้าน2ด้าน3ด้าน4ด้าน5ด้าน5ด้านก็มีลุ้นเหมือนกันครับสรุปว่าตอบกอไก่หรือขอไข่ครับคำตอบคือหลายคนตอบกอไก่หลายคนก็ตอบขอไข่และคำตอบคือกอไก่ครับขอไข่อย่าเพิ่งน้อยใจขอไข่อย่าเพิ่งน้อยใจและขอไข่ด้วยครับถูกทั้งคู่ปรบมือให้เยี่ยมนี่รูปครีเป็นแบบนี้ครับมีรอยเส้นประแบบนี้ด้วยนะครับถ้าพับขึ้นมาแล้วเนี่ยจะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติรูปใดนะครับรูปใดที่สอดคล้องนะครับก็ไก่ขอไข่หรือคอควายเอ้าลองทายดูครับน่าจะเป็นรูปใดครับคำตอบครับคือกอไก่ครับเพราะว่าอะไรครับนักเรียนครับสังเกตเลยครับนี่นะครับฐานของรูปเรขาคณิต3มิตินะครับจะอยู่ที่รูปเรขาคณิต2มิติรูปนี้ครับฐานคือตรงนี้นะครับฐานมันไม่ได้ใหญ่มากครับฐานขอไข่โอ้ใหญ่เหลือเกินนะฮะฐานกอควายก็ใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับความสูงแล้วนะครับถ้าเปรียบเทียบกับความสูงนะครับประกอบมาน่าจะเป็นกอไก่อยู่แล้วนะครับและสังเกตนะครับรูปเลขาคณิต2มิติรูปนี้ขาดอะไรไปอย่างรู้ไหมครับใครตอบได้ถ้าตอบได้เดี๋ยวให้รางวัลขาดนี่ครับขาดฝาปิดครับถ้ามีฝาปิดจะชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับถ้ามีฝาปิดบอกว่าฝาปิดอาจจะอยู่สักด้านใดด้านหนึ่งนะครับฝาปิดอาจจะอยู่นี่ก็ได้ครับมีฝาปิดมาอีกสักฝาหนึ่งนะฮะมันก็จะเหมือนกับรูปก่อนหน้าที่เราเคยให้นักเรียนดูไปนะครับคือมีฐานแล้วก็มีฝาปิดด้วยนะครับถ้ามีฝาปิดแบบนี้ชัดเจนเลยครับว่าทั้งฝาปิดแล้วก็ทั้งฐานเนี่ยมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่ด้วยกันทั้งหมดรวมกันก็2รูปนะครับไปต่อนะครับนี่ครับให้รูปเลขาคณิต2มิติมาแบบนี้ซึ่งเป็นรูปคลี่ถามว่ารูปเลขาคณิต3มิติใดที่สอดคล้องนะครับระหว่างกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับเอาตอบครับนักเรียนครับตอบว่ากอไก่ขอไข่หรือคอควายครับตอบว่าแตนแตนใครตอบถูกบ้างครับขอไข่ครับยินดีด้วยครับสำหรับคนที่ตอบถูกนะครับ congratulations นะครับแต่ว่าแสดงความยินดีด้วยนะครับทำไมถึงไม่ตอบกอไก่ทำไมถึงไม่ตอบขอควายมาสังเกตจุดผิดพลาดดีกว่าครับกอไก่ก่อนนะครับสังเกตอะไรท่านนักเรียนสังเกตที่ความสูงของรูปกอไก่นี่ครับนี่นะครับแล้วมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่อยู่ด้านหลังของรูปเลขาคณิต3มิติรูปนี้ครับสังเกตนะครับรูปนี้ที่เราเห็นเนี่ยมันจะออกมาคล้ายๆกับจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับคล้ายๆนะฮะแต่ว่าด้านหลังครับด้านหลังนี่มันประกบกับอะไรนะครับนักเรียนครับประกบกับแกนด้านหลังนะฮะแกนด้านหลังคือความสูงของตรงนี้ครับนี่คือความสูงของรูปเลขาคณิต3มิตินะครับรูปนี้ครับความสูงเมื่อประกบกันแล้วเนี่ยนี่สังเกตเห็นนะครับเป็นแผ่นหลังครับหรือว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านหลังนะฮะนี่มันคล้ายๆจะเป็นสี่เหลี่ยมมุมฉากที่คล้ายๆจะเป็นจัตุรัสนะครับแต่ด้านนี้ผืนผ้าแน่ๆเพราะฉะนั้นกอไก่ตัดทิ้งครับมาดูที่คอควายกันบ้างครับรูปคอควายนะครับสังเกตที่ฐานครับนักเรียนฐานของรูปคลี่นะครับฐานออกมาเป็นคล้ายๆจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ฐานของรูปคอควายนี่ครับดูนะครับฐานของรูปคอควายนี่ครับ
เป็นรูปสี่เหลี่ยมคล้ายๆจะเป็นผืนผ้าครับนักเรียนดังนั้นไม่สอดคล้องครับคอควายเลยตัดทิ้งครับจบเรียบร้อยออกมาเป็นรูปคอไข่นะครับใครตอบถูกก็ยินดีด้วยครับไปดูต่อครับนักเรียนเรื่องนี้สนุกนะครับอ้าวมีรูปใหม่แล้วโอ้โหมีว้าวๆแบบนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติรูปใดครับระหว่างกไก่ขอไข่หรือคอควายคิดครับไม่ให้คิดนานครับ1 2 3ตอบครับออกมาเป็นหลายคนตอบได้ครับคอควายถูกต้องครับเพราะเนื่องมาจากว่าจำที่คุณครูพี่บ๊อบสอนได้ใช่ไหมครับขอบด้านบนครับนักเรียนครับขอบด้านบนคือเส้นรอบวงของวงกลมที่อยู่ด้านบนนะครับเส้นรอบวงของรูปวงกลมที่อยู่ด้านบนนี่คือขอบด้านบนนะครับส่วนขอบด้านล่างครับนี่ครับความยาวของมันก็จะเท่ากับเส้นรอบวงของรูปวงกลมที่อยู่ด้านล่างถามนักเรียนครับว่าเท่ากันไหมเกือบหายส่วนเว้าไปเล็กน้อยหายส่วนเว้าตรงนี้กับหายส่วนเว้าตรงนี้ไปเล็กน้อยหายส่วนเว้าไปเล็กน้อยดังนั้นครับรูปไหนที่เกือบเท่ากันแต่ว่ามีส่วนเว้าเล็กน้อยครับก็ต้องเป็นรูปคอควายถูกไหมครับและส่วนเว้าเล็กน้อยก็คือส่วนที่ปากด้านบนออกมาเล็กน้อยเท่านั้นเองครับเข้าไหมครับเพราะฉะนั้นพอตัดแล้วคลี่ออกมาปุ๊บตัดตรงรอยปากตรงนี้เลยพอดีนะฮะปุ๊บอย่างนี้ปุ๊บแล้วคลี่ออกมาป้างก็จะออกมาเป็นรูปคลี่แบบนี้นะครับรูปต่อไปครับสอดคล้องกับรูปใดเอ้ารูปนี้บ้างมาดูช้อยส์กันนะฮะหรือว่าจะทิศเองครับมาดูช้อยส์กันนะครับข้อนี้ยากนิดนึงครับปึ๊บกอไก่ขอไข่หรือคอควายครับคิดครับคำตอบครับคือคอควายครับแม่หลายคนตอบถูกนะครับเก่งมากครับเก่งมากทำไมตอบข้อคอควายครับสังเกตนะครับกอไก่กับขอไข่เนี่ยคล้ายๆจะเป็นกรวยนะฮะแต่ถูกตัดเฉียงไว้สมมติคุณครูพี่บ๊อบอย่างนี้นะครับแล้วตัดกรวยนี้เฉียงไปครับจะได้คล้ายๆกับกอไก่นะครับและถ้าคลี่ออกครับนักเรียนครับให้เห็นชัดๆเลยนะครับออกมาเป็นปุ๊บเห็นไหมครับฐานด้านล่างจะเป็นฐานโค้งครับแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกึ่งๆโค้งนิดหน่อยนะครับเห็นไหมฮะแต่ที่สำคัญครับขอบข้างเนี่ยจะเฉียงครับไม่ได้ตรงแบบนี้ครับเพราะเนื่องจากว่าพอประกบกันแล้วเนี่ยด้านบนจะเล็กกว่าด้านล่างครับทำให้ด้านล่างเนี่ยส่วนโค้งมันจะยาวกว่าครับแล้วก็ต้องเฉียงเข้าครับเพื่อให้ด้านบนเล็กกว่าลักษณะนี้ก็คล้ายกันครับเห็นไหมครับว่าฐานโค้งที่เป็นรูปวงรีด้านบนกับวงรีที่อยู่ด้านล่างที่เป็นรูปที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับรูปวงรีเนี่ยด้านบนจะดูใหญ่กว่าด้านล่างถ้าดูใหญ่กว่านี้ก็แสดงว่าอะไรครับมันบานออกนะครับเพราะฉะนั้นขอบข้างมันจะไม่ตัดตรงโอเคนะฮะให้คล้ายกันคอควายก็เป็นไปได้มากที่สุดครับแล้วมาดูรูปคอควายนะครับเป็นไปได้มากที่สุดครับสมมติว่าคุณครูพี่บ๊อบจะตัดรูปคล้ายๆกับลักษณะรูปเลขาคณิต2มิติรูปนี้นะครับตัดเลยนะฮะเดิมทีจะมาเป็นทรงกระบอกนะครับตัดตามรูปเลยครับปึ๊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 บโค้งนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไม่เท่ากันสักทีเดียวนะครับแต่ว่าใกล้เคียงแล้วกันนะครับตัดชุบนี่นะครับสังเกตนะครับนักเรียนครับเมื่อประกบกันแล้วครับป๊าบออกมาเห็นอะไรไหมครับรูปเดียวกันเลยครับนี่ครับสังเกตเห็นไหมฮะรูปเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบคอควายครับและรูปคลี่ก็จะออกมาคล้ายๆกันเหมือนกันนี่ชัดเจนครับเรื่องนี้นะครับเล่นตัดไปตัดมานะครับทำให้เราเห็นรูปต่างๆนะครับรูปเลขาคณิต2มิติก็จะประกบไปเป็นรูปเลขาคณิต3มิติได้แบบสนุกๆเลยทีเดียวนะครับมาดูต่อครับคราวนี้ให้จับคู่กันบ้างครับรูปคลี่กับรูปเลขาคณิต3มิติที่กำหนดให้นะครับลองจับคู่ดูครับอันนี้ง่ายครับเร็วๆเลยนะฮะรูปที่1ครับรูปคลี่น่าจะเป็นรูปเลขาคณิต3มิติรูปไหนครับเป็นรูปแน่นอนครับรูปที่1ครับง่ายนิดเดียวครับที่เป็นรูปด้านบนก็เพราะว่าอะไรครับนี่เป็นฐานห้าเหลี่ยมฐานห้าเหลี่ยมนะครับก็มาดูนะครับรูปเลขาคณิต3มิติอันนี้ห้าเหลี่ยมครับส่วนนี้หกเหลี่ยมส่วนอันนี้ฐานสี่เหลี่ยมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็ต้องเป็นรูปที่1นะฮะต่อไปครับอันนี้
ฐานเป็นอะไรครับเป็นรูปกี่เหลี่ยมครับฐานเป็นสามเหลี่ยมแล้วด้านข้างประกบเป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหมดเลยครับน่าจะเป็นรูปไหนครับรูปที่2หรือรูปสุดท้ายครับหลายคนอาจจะงงเอาถ้างงข้ามไปก่อนครับรูปนี้ครับรูปที่3ครับรูปที่3ฐานกี่เหลี่ยมครับ6เหลี่ยม6เหลี่ยมแล้วก็มีด้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอีกทั้งหมด6ด้านด้วยกันเพราะฉะนั้นด้านปลายแหลมจะขึ้นไปรวมกันด้านบนก็คือพีระมิดฐาน6เหลี่ยมครับคือรูปที่2นี่แหละครับดังนั้นรูปคลี่นี้ก็จะต้องเป็นรูปด้านล่างนะครับส่วนนี้ครับพีระมิดฐาน6เหลี่ยมก็จะเป็นรูปที่2เอ้ามาดูตัวนี้ครับนักเรียนครับทำไมรูปนี้นะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วมันคือพีระมิดฐานสี่เหลี่ยม2รูปประกบกันอยู่แต่เราไม่เห็นฐานสี่เหลี่ยมเลยครับเพราะเนื่องจากว่ามาดูรูปนี้นิดนึงนะครับเห็นไหมครับว่าจริงๆแล้วเหมือนคล้ายๆจะเป็นรูปพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมประกบบนล่างแต่มีแต่สามเหลี่ยมเท่านั้นเลยครับครูพี่บ๊อบก็เลยเอามาให้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับนี่ปึ๊บนะครับเหมือนกันเลยครับมีรูปสามเหลี่ยมอยู่ด้วยกันทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8นะครับ8รูปด้วยกันนะครับรูปสามเหลี่ยมพับตามแนวรอยคลี่ครับพอพับตามแนวรอยคลี่นะครับคุณครูถามก่อนเลยครับว่าน่าจะมีด้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่ด้านครับแน่นอนครับมีทั้งหมด8ด้านเพราะเนื่องจากว่าเรามีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด8รูปเหมือนกันนะครับและรูปนี้เองก็มีด้านที่เป็นรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด8ด้านครับด้านบนมี4ด้านด้านล่างก็มี4ด้านนักเรียนลองสังเกตนะครับท่านครูพี่บ๊อบพับตามแนวรอยคลี่นะครับกบขึ้นมานะครับนักเรียนสังเกตเห็นนะครับเอาเฉพาะ4อันนี้ก่อนนะครับประกบขึ้นมาปึ๊บนี่นะครับออกมาเป็นสังเกตเห็นแล้วมั้ยครับมันคือพีระมิดแล้วนะครับแล้วก็มีทั้งหมด4ด้านครับส่วนอีก4ด้านนี้นะครับก็จะประกบขึ้นมาเป็นพีระมิดที่เป็นรูปสามเหลี่ยมอีก4ด้านครับดังนั้นครับรูปที่ออกมาก็เลยเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมประกบกัน2รูปนะครับบนกับล่างแบบนี้เรียบร้อยครับคราวนี้ครับท้าเกินน้องๆกันแล้วครับนักเรียนครับจงพิจารณาว่ารูปคลี่ดังต่อไปนี้รูปใดประกอบเป็นลูกเต๋าลูกนี้ได้ครับดูนะครับรูปคลี่รูปใดครับจะเป็นกอไก่ครับจะเป็นขอไข่ครับจะเป็นคอควายครับหรือจะเป็นงองูครับนักเรียนลองสังเกตนะครับกอไก่ขอไข่คอควายงองูต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่แต้มในแต่ละหน้าของลูกเต๋าครับที่พอคลี่ออกมาแล้วเนี่ยแต้มมันเรียงกันแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต้มมันเรียงกันแบบนี้หรือเปล่าแต้มมันเรียงกันแบบคอควายไหมหรือแต้มมันเรียงกันแบบงองูลองไปทำการบ้านมาดูนะฮะลองจินตนาการดูครับแล้วคราวหน้าจะมาเฉลยครับขึ้นเนี่ยใครทำได้บ้างนะครับกอไก่ขอไข่คอควายงองูครับถ้าไม่ทันหยุดภาพไว้ครับแล้วลองเขียนตามดูแล้วกลับไปทำเป็นการบ้านนะครับแล้วคราวหน้าจะมาเฉลยเทคนิคนิดเดียวครับนักเรียนง่ายจริงๆอ้าววันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ